ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กันทีเดียวกับเรื่องราวของหลังจาก44วันที่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายในที่สุดหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์สมเด็จพระราชินีก็สำเร็จและประทานแก่นายกรัฐมนตรีและบิ๊กทหารผู้นำเหล่าทัพต่างๆเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอน44วันกับหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์3มุมมองกับข่าวพระราชสำนักในประเทศไทยและข่าวราชสำนักจากเยอรมนี3คำถามคำถามที่1 44วันที่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายในการทรงเย็บหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ในที่สุดสมเด็จพระราชินีก็ทรงพระราชทานหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์แก่นายกรัฐมนตรีและบิ๊กทหารผู้นำเหล่าทัพนี่คือเรื่องจริงหรือดราม่าหรือเป็นโฆษณาชวนเชื่ออะไรกันแน่วงเล็บทั้งนี้ได้เริ่มลงมือในช่วงค่ำวันที่6เมษายน2560ในภารกิจ19ชั่วโมง45นาทีในการปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยของในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระราชินีในการนิวัตรพระนครก่อนเสด็จกลับไปยังฮาเร็มส่วนพระองค์และประทับอยู่ที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลเชอร์นบินเมืองแกมิชปาเกนแคชเชนและโรงแรมวอนเด็กที่เมืองเอลเกลเบิร์กสวิตเซอร์แลนด์ในภารกิจ19ชั่วโมงณกรมทหารรักษาวังมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และเสร็จสิ้นกระบวนการในการเย็บหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์สามารถดำมาพระราชทานให้นายกและคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่20พฤษภาคมในปีเดียวกันสร้างความปราบปลื้มให้นายกรัฐมนตรีและคณะเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้พยาค่ะคำถามนี้ก็คือนี่เป็นเรื่องจริงหรือดราม่าหรือโฆษณาชวนเชื่อคำถามที่2เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาการที่แอนตันสเปียร์ผู้ว่าการแฝงเมืองแกมิชปาเกนแคชเชนให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เมอร์เคอร์ว่าในขณะนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงประทับอยู่ที่เมืองแกมิชปาเกนแคชเชนและทำให้ผู้ว่าการแฝงเมืองแกมิชปาเกนแคชเชนมีปัญหามากมายโดนข่มขู่โดนด่าจากทั่วทุกมุมโลกโดนด่าอย่างยับเยินเรื่องราวดังกล่าวที่หนังสือพิมพ์เมอร์เคอร์ลงเป็นความจริงหรือความเท็จก็ในเมื่อพระราชินียังทรงงานเย็บหน้ากากฝีพระหัตถ์อยู่ในประเทศไทยนานต่อเนื่องถึง44วันอะไรคือความจริงกันแน่คำถามที่3ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือโฆษณาชวนเชื่อก็ตามนี่คือภารกิจที่สำคัญในฐานะประมุขของประเทศในยามที่ประเทศชาติเกิดวิกฤตแบบนี้หรือต่อ3คำถามคำตอบอยู่ที่วิจารณญาณของทุกท่านหลังจากชมคลิปวิดีโอชุดนี้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องฮือฮาและเกี่ยวกาว3มุมมองวันนี้เราจะไปพบกับมุมมองแรกจากวาสนานานุ่มโฆษกประจำกองทัพบกนักข่าวสายทหารแห่งบางกอกโพสต์แหล่งข่าวที่2เป็นแหล่งข่าวออนไลน์จาก BBC ไทยสำนักข่าวเก่าแก่ของประเทศอังกฤษที่เป็นที่เชื่อถือระดับโลกแหล่งข่าวที่3ข่าวราชสำนักจากเยอรมนีแอนดูแมกเกอร์มาเชลเราไปดูแหล่งข่าวแรกกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้วาสนานานุ่มได้โพสต์หลายโพสต์เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากฝีพระหัตถ์โพสต์แรกมีใจความว่าหน้ากากฝีพระหัตถ์สมเด็จพระราชินีมีหลายแบบหลายสีหลายลวดลายทั้งสีเดียวกันและ2สีสมเด็จพระราชินีทรงออกแบบและตัดเย็บด้วยพระองค์เองพอได้รับพระราชทานนายกและภริยาและคณะพร้อมด้วยผบ.เหล่าทัพก็สวมใส่เลยเพราะหน้ากากได้ซักทำความสะอาดมาแล้วพร้อมสวมใส่ได้ทันทีและใส่กล่องสวยงามมีชื่อผู้รับพระราชทานติดอยู่ทุกกล่องในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดและผบ.เหล่าทัพรับพระราชทานหน้ากากฝีพระหัตถ์สมเด็จพระราชินี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้เชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะแพทย์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยคุณจันทนีธนลักษณ์ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้เชิญมาที่ตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้านี้ทั้งนี้ในวันที่3มิถุนายนจะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีโดยนายกรัฐมนตรีและครม.และผบ.เหล่าทัพได้เตรียมการถวายพระพรและบันทึกเทปการถวายพระพรด้วยโพสต์ที่2วาสนานาน่วมโพสต์ว่าสวยงามรูปทรงดีคัตติ้งเนี๊ยบหน้ากากฝีพระหัตถ์สมเด็จพระราชินีนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริการโควิดสวมหน้ากากฝีพระหัตถ์พระราชทานในการแถลงข่าววันนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและผู้บริหารศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และผบ.เหล่าทัพรับพระราชทานหน้ากากฝีพระหัตถ์สมเด็จพระราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้เชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแก่นายกและภริยาพร้อมด้วยคณะแพทย์ศูนย์โควิด-19 ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจโดยคุณจันทนีธนลักษณ์ผู้ช่วยราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้เชิญมาที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโพสต์ที่3ได้เจอกันพร้อมหน้าเพราะวันนี้พลเอกประยุทธ์นายกนำศูนย์บริหารโควิดและผบ.เหล่าทัพเข้ารับพระราชทานหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์พระราชินีที่ทำเนียบรัฐบาลจึงได้พบผบ.เหล่าทัพพร้อมหน้าทั้งบิ๊กแดงพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ผบ.ทบ.บิ๊กลือพลเรือเอกเรือชัยรุดดิษฐ์ผบ.ทร.บิ๊กนัทพลอากาศเอกมนัสวงวาดผบ.ทอ.และบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้เชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแก่นายกภริยาและคณะแพทย์ศูนย์บริหารโควิด-19 ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชิญโดยคุณจันทนีธนลักษณ์ผู้ช่วยราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้เชิญมาที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาล3โพสต์กับข่าวฝั่งพระราชสำนักในประเทศไทย44วันที่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเป็นอย่างยิ่งในที่สุดก็ได้พระราชทานลงมาแต่งข่าวที่2 BBC ไทยโพสต์ว่าโควิด-19 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์แก่นายกและคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่20พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะวันที่20พฤษภาคมที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลคุณจันทนีธนลักษณ์ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางนาราพรจันทร์โอชาภริยาและคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกฤชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกมนัสวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศพลตำรวจเอกฉัตรทิพย์ใจจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะแพทย์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1พฤษภาคมเว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เผยแพร่ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ณกรมทหารรักษาวังมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ภาพชุดนี้มีทั้งหมด21ภาพประกอบด้วยภาพที่ทั้งสองพระองค์ทรงทอดพระเนตรการทำถุงผ้าพระราชทานสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่าง
ให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นคือบทความที่ BBC ไทยได้โพสต์ในเรื่องราวที่เป็นมุมมองของ BBC ไทยและแหล่งข่าวสุดท้ายเป็นข่าวราชสำนักจากเยอรมนีแอนดูแมกเกอร์มาแชลอดีตนักข่าวรอยเตอร์และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในเยอรมนีโพสต์เมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วใจความว่าเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมากษัตริย์วชิรลงกรณ์และราชินีสุทธิดาได้แวะกลับเมืองไทยเป็นเวลา19ชั่วโมง45นาทีเพื่อมาทำพิธีสมโภชวันสถาปนาราชวงศ์จักรีก่อนที่จะบินกลับไปโรงแรมหรูหราในประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์พวกเขาบินไปบินมากับกรุงเทพด้วยเที่ยวบินพิเศษส่วนตัวของสายการบินไทยอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สายการบินตกอยู่ในภาวะล้มละลายเพราะได้กลายเป็นที่บริการบินรับส่งฟรีให้กับครอบครัวของกษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ตามสะดวกต้องตามพระประสงค์เมื่อไหร่ก็ตามที่โดนสั่งให้ไปรับสนองพระบาทพวกเจ้าทั้งหลายช่วงที่แวะกลับไทยไปชั่วประเดี๋ยวประดาวกษัตริย์วชิรลงกรณ์และพระราชินีสุทธิดาแวะไปที่สำนักงานใหญ่ของกองกำลังรักษาพระองค์อยู่แป๊บหนึ่งนานพอที่จะไปโพสต์ถ่ายภาพโฆษณาว่าได้ไปดูการเตรียมของยังชีพบริจาคให้กับชาวไทยที่ประสบปัญหาในภาวะยากลำบากช่วงวิกฤตโควิด-19 พระราชินีสุทธิดาได้โพสต์ท่าว่ากำลังเย็บหน้ากากผ้าอนามัยอยู่ชิ้นหนึ่งในวันที่1พฤษภาคมอันเป็นวันครบรอบแต่งงานปีแรกของเขาทางวังได้เผยแพร่ภาพกษัตริย์วชิรลงกรณ์และราชินีสุทธิดาทำท่าว่ากำลังทรงงานอย่างหนักหนาสาหัสเพื่อช่วยเหลือประชาราษฎรชาวไทยที่กำลังตกทุกข์ได้ยากกับวิกฤตโควิด-19 แต่ในความเป็นจริงแล้วนอกจากแวะกลับไปเมืองไทยได้แป๊บเดียวทั้งสองได้กลับไปใช้ชีวิตสุขสนานสำราญใจได้พักร้อนในยุโรปอย่างที่เคยโดยไม่ได้มาทำอะไรเป็นการช่วยเหลือประชาชนเลยในพิธีการใหญ่โตวันนี้มีนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจผู้รับผิดชอบภาวะวิกฤตโควิด-19 มาทำการรับหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาและคณะผมขอถามอะไรหน่อยทำไมต้องมีพิธีเวอร์อลังการสั่งให้ข้าราชการผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนที่ควรจะใช้เวลาแก้ปัญหาวิกฤตโรคระบาดต้องมาเสียเวลาเพียงแค่มารับหน้ากากผ้าเย็บด้วยมือของอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยทำไมสุทธิดาต้องใช้เวลาถึง44วันในการเย็บหน้ากากผ้าที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่6เมษายนมาส่งให้ประยุทธ์รับมอบอย่างเป็นพิธีการในวันที่20พฤษภาแล้วคนไทยหน้าไหนที่จะมีโชควาสนาได้รับหน้ากากพระราชทานล่ะแล้วคัดเลือกผู้รับมอบกันอย่างไรแล้วจะมีคนไทยหน้าไหนยังหลงเชื่อพระราชโฆษณาหน้าอนาถแบบนี้อยู่ดีนี่คือ3มุมมองที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ถึงกับต้องอึ้งเมื่อมี3มุมมองกับข่าวพระราชสำนักในไทยกับข่าวราชสำนักจากเยอรมนีคำถามที่1 44วันที่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายในการทรงเย็บหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์เรื่องจริงดราม่าหรือโฆษณาชวนเชื่อกันแน่คำถามที่2แอนตันสเปียร์ผู้ว่าการเมืองแกมิชปาร์คแคชเชนเพิ่งให้สัมภาษณ์นักสืบพิมพ์เมอร์เคอร์ว่าในขณะนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงประทับอยู่ที่เมืองแกมิชปาร์คแคชเชนและสร้างปัญหาให้เขามากมายเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จในเมื่อราชินียังทรงงานเย็บหน้ากากผ้าอยู่ในไทยต่อเนื่องถึง44วันคำถามที่3ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือโฆษณาชวนเชื่อนี่คือภารกิจที่สำคัญในฐานะประมุขของรัฐจริงๆหรือคำตอบอยู่ที่วิจารณญาณของทุกท่านและอาหารประจำวันว่ากินข้าวหรือกินหญ้าต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องราวข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อเนื่องยาวนานเชิญสนับสนุนได้เริ่มต้นที่เดือนละ35บาท
พื่อให้ฮือฮาและเกี่ยวกาวได้นานๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ